รางคณางยี่สิบแปดอ่ะอ่านแบบธรรมดามีอยู่แค่3บทนะคะง่ายๆอ่านธรรมดาอ่านได้ไหมคะอ้าวลองทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ1 2 3เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยอะว่าเง่าว่าโง่คุณครูปองแปงบอกว่าห้องสองยังไม่ได้ใบงานใบความรู้นะคะก็เอาไปให้แล้วใช่ไหมเอามาคืนครูมิ้งไม่เป็นไรเอากลับไปแล้วค่ะรอสักครู่ตอนนี้ดูที่จอโทรทัศน์ไปก่อนอ่านมาอีกครั้ง1 2 3เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดฝูงว่าเงาว่าโง่คำนี้อ่านว่าอดอะไรสออูสูต่อไปลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาคนอยู่ดังๆค่ะอ่านเองห้องนี้อ่านเองปรากฏว่ามีคำบางคำที่อ่านไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นนั่งตัวตรงเงยหน้าขึ้นมองที่จอโทรทัศน์ทุกคนนะคะตอนนี้ปลายทางต่างจังหวัดและปลายทางวังไกลกังวลนะคะแจกใบงานแค่ใบความรู้นะคะส่วนใบงานเราใช้ภาคบ่ายนะคะลืมแจ้งไปขอโทษทีใบงานนะคะใช้ภาคบ่ายภาคนี้ใช้แค่ใบความรู้เด็กๆจะได้ไปท่องตอนเที่ยงนี้นะคะอ้าวนั่งตัวตรงมองที่จอโทรทัศน์ออกเสียงตามคุณครูคำใดที่เด็กๆออกเสียงผิดเมื่อสักครู่สังเกตแล้วแก้ไขด้วยตัวเองนะคะว่าเราออกผิดอย่างไรพร้อมฟังเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นอ้าวใหม่ไม่อ้าวใช่ป่ะไม่ใช่หมายความว่าออกเสียงให้เหมือนคุณครูคุณครูออกเสียงว่าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นแต่เด็กๆออกเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นอ่านแหน่ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอาใหม่ทุกคนนั่งตรงพร้อมนะครับตอนนี้ไม่ต้องดูในใบความรู้ดูที่จอโทรทัศน์จะได้พร้อมกันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะพร้อมเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าเง่าว่าโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง่าเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชา
เสิร์ตหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณีอยากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลปรบมือให้ครูมิ้งหน่อยค่ะปรบมือให้ครูมิ้งหน่อยครูมิ้งอ่านได้ไพเราะไหมคะไพเราะออกเสียงชัดเจนไหมชัดเจนไหนใครอยากอ่านไพเราะชัดเจนเหมือนครูบ้างก็ตั้งใจสิคะนะพยายามเมื่อสักครู่คำนี้เด็กๆอ่านไม่ออกคำนี้ก่อนคำนี้สะกดสิมอแอนอแมนไม่โทแมนออโอดอสออูยอออกยอเอาไม่โทยาวยอเยาวต่อไปห้องนี้คอเออคอเออเถอะคำนี้บออางอบางมีวรรณยุกต์โทออกเสียงว่าบางอันนี้ซอโอโซคำนี้ประเสริฐนะไม่ใช่ประเสริฐนะประเสริฐคำนี้ราศีนะคะราศีไม่ต้องมีรอเรือนะสีราศีไม่ต้องมีคำนี้อ่านว่าปราณีคำว่าปราณีแปลว่าเอ็นดูน่ารักรักใครนะคะไม่ใช่น่ารักขอโทษปราณีรักใครไม่ใช้นอหนูนะคะไม่ใช้นอเนนถ้านอเนนนั้นไม่ได้แปลว่าปราณีรักใครนะต่อไปอันนี้รอไอไรไม่โทรายยออากอยากนะคะอันนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่ามงคลโอเคกลับไปอีกครั้งหนึ่งนั่งตัวตรงอ่านพร้อมกัน1 2 3เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิธานาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าเงาว่าโง่ล้างคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นเพราะเหงาเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไรไม่มีสวัสดีมงคลเด็กๆอ่านได้ยังคะอ่านออกหรือยังคะวิทยาอ่านได้ไหมคะอ่านออกไหมคะอ่านเองได้ไหมคะก้มหน้าแล้วก็ยิ้มครับโอเคครับคุณครูอ่ะหยิบใบความรู้ขึ้นมาค่ะใบความรู้แล้วให้นักเรียนวงกลมหรือขีดเส้นใต้คำต่อไปนี้ก็ได้อ่ะจะวงกลมหรือขีดเส้นใต้ก็ได้คำที่ครูมิ้งให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้หมายความว่าเด็กๆต้องกลับไปหาความหมายมาเที่ยงนี้นะคะเที่ยงนี้เด็กๆต้องไปหาความหมายมาเดี๋ยวเรามาพูดความหมายกันภาคบ่ายนะนี่เดี๋ยวไปที่วิชวลครูมิ้งนิดหนึ่งวิชวลครูมิ้งนิดหนึ่งครูมิ้งเมาแต่เช้าเลยนะคะอันนี้เป็นใบความรู้นะคะไม่ใช่ใบงานใบความรู้เพราะคุณครูบอกว่าบทอาขยานวิชาหนาเจ้าเป็นบทอาขยานหลักชั้นประถมศึกษาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องท่องจำบทอาขยานบทนี้ให้ได้ทุกคนและต้องนำติดตัวมาโรงเรียนทุกวันเพื่อใช้ประกอบการเรียนให้เก็บไว้ในแฟ้มเพราะเดี๋ยวจะขาดนะคะเด็กๆคะคุณครูบอกว่าให้ทำอะไรนะเมื่อสักครู่ให้ขีดเส้นใต้หรือวงกลมก็ได้ลงไปในใบงานนี้เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์มีไปละคำที่1คำนี้โอเคหรือยังคำที่2คำนี้คำที่3คำนี้3คำนี้วันนี้เด็กๆของคุณครูต้องไปหาความหมายครูคะหาความหมายแล้วเขียนที่ไหนคะเขียนมันไว้ข้างๆนี่แหละค่ะนะคะข้างๆไหนก็ข้างๆคำเดี๋ยวครูทำให้ดูต่อไปนะคะสไลด์ที่2ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาลาง
คำว่าลางคืออะไรลางสังหรณ์ใช่ไหมเป็นลางสังหรณ์ในคืนวันลอยกระทงใช่ป่ะไม่ใช่คำที่สองค่ะคำว่าเคอะนะคะอันนี้หนึ่งบทนะบทนี้เคอะต่อไปคำว่าข้าข้าในที่นี้คือข้าพระเจ้าหรือข้าพระพุทธเจ้าหรือข้าทาสนะคะแล้วก็คำนี้ค่ะคำว่าโซโซแปลว่าอะไรคนโซโซหมายความว่าอะไรไม่รู้คนโซไปหาความหมายมาต่อไปค่ะสไลด์ที่3ให้ไปหาความหมายคำว่าประเสริฐคำว่าราศีคำว่าปราณีคำว่ามงคลคำเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาที่สไลด์ครูมิ้งค่ะนิดหนึ่งนะคะขอโทษบอกว่ามาที่สไลด์ใช่ไหมพี่เบียร์บอกวิชวนวิชวนไม่ค่อยเมาละค่ะพี่เบียร์ค่ะอ้าวสมมติว่าคำนี้ใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่เด็กๆวงกลมหรือขีดเส้นใต้ก็ตามเด็กๆก็โยงมาอดสูหมายถึงอะไรเด็กๆก็เขียนว่าอย่างนี้หมายถึงตุ๊ดติ๊ด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 ครูมิ้งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรแล้วเดี๋ยวเย็นเรามาภาคบ่ายเรามาคุยกันเรื่องความหมายนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาใบงานนะคะไปปริ้นไว้ได้แต่ยังไม่ทำเดี๋ยวเราทำกันในภาคบ่ายนะคะใบงานทำกันในภาคบ่ายนะคะอย่าลืมเกิดมาเป็นคนทำไมต้องมีวิชาหนาเจ้าลองไปหาคำตอบมาเดี๋ยวบ่ายพบกันอีกครั้งขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ